สวัสดีครับวันนี้บางจะมาออกแบบเรื่องลงให้ดูการผนวกทำรองเท้าเตะนะอันนี้บางพันคร่าวๆไปแล้วนะคือกระดาษตัวนี้นะเดี๋ยวลดกล้องหน่อยหนึ่งเราต้องมีหุ่นรองเท้าเตะก่อนหุ่นรองเท้าเตะก็จำไม่เลยมีไม่กี่เบอร์หรอกมีตั้งแต่เบอร์35ยัน42นั่นแหละแต่ว่าหุ่นเบอร์หนึ่งอ่ะสมมติว่า37เราก็ไปตัด38ได้39ก็ตัด40ได้แล้วก็41ไปตัด42ได้ก็คืออัพไปเบอร์หนึ่งอ่ะคือเบอร์หนึ่งอ่ะใช้ตัดได้2ไซส์นะสมมติเราพันเลยนะการพันก็จำไว้บางก็ทำคลิปอะไรเรื่องพันเนี่ยก็คือให้มันเกยกันเนี่ยป้าเทพเนี่ยให้มันเกยกันอยู่ประมาณเซนหนึ่งนะเอาดีทำไมถามว่าเราต้องเกยไหมถ้าเราไม่เกยกันอ่ะเขาจะขี่กันอยู่กินกันอยู่เซนหนึ่งคือทับเกยกันเพราะถ้าเราไม่เกยกันเวลาเราลอกหุ่นเนี่ยมันจะหลุดมันจะไม่ติดกันเป็นแผ่นเดียวกันไงนะแล้วเสร็จเราต้องมาออกแบบนะนี่เราเกยกันอย่างนี้เป็นการเกยไหมเนี่ยมันจะเกยเงี้ยเห็นไหมเนี่ยมันเกยกันอยู่เนี่ยมาเกยอย่างนี้ปั๊บใช่ไหมพอเราเกยอย่างนี้เสร็จเราก็หาจุดกึ่งกลางของมันกึ่งกลางของหุ่นนะกึ่งกลางของหุ่นที่เราต้องเอาเนี่ยใช่เราก็ต้องวัดกึ่งกลางตัวนี้ออกมาเนี่ยเราต้องหากึ่งกลางของมันนะกึ่งกลางนี้เห็นป่ะแล้วเราก็ปรับกล้องนิดนึงว่าเราได้กึ่งกลางของมันแล้วใช่ไหมคือช่วงนี้งานเยอะก็เลยไม่ค่อยได้ทำวิดีโอดีๆก็ดีนะขอบคุณที่คนติดตามก็มาเยอะแยะแล้วเดี๋ยวจะจ้างทีมงานมาช่วยตัดต่อเรื่องวิดีโอแล้วนะเพราะกึ่งกลางเนี้ยตรงนี้เราก็จะเปิดยังไงล่ะเราจะสมมติว่าเราจะออกแบบนะแล้วมั้งเพราะว่าทำคนเดียวหมดเลยเนี่ยทั้งตัดทั้งรองเท้าก็เยอะสมมตินะนะแล้วก็ออกแบบดีเราจะออกแบบเนี้ยนะเราก็วัดมานี่จากตรงนี้เท่าไหร่ตรงนี้เท่าไหร่คือการออกแบบนี้มันไม่เกี่ยวกับว่าเราจะออกแบบแบบไหนก็ได้มันเป็นไลฟ์สไตล์ของเราอยู่แล้วสมมติว่านี่เราตัดมาแล้วสมมติว่าเราตัดมาเป็นออกแบบอย่างนี้เห็นไหมแล้วเดี๋ยวเราก็ดึงไอ้ตัวเนี้ยออกไปลงบนกระดาษแล้วสิ่งที่บางบอกว่าเราต้องมาเพิ่มพอเราตัดตรงนี้ไหมเราต้องมาเพิ่มตรงเนี้ยเพราะเราเอาตัวนี้ออกใช่ไหมเราตัวนี้ออกแกะตัวนี้ออกปั๊บเนี่ยเราต้องมาเพิ่มในกระดาษเราต้องมาเพิ่มในกระดาษแข็งหรือกระดาษออกแบบอะกระดาษสีน้ำตาลที่เขาไว้เหมือนออกช่างตัดผ้าอย่างเงี้ยนะเนี่ยถ้าเราติดตรงนี้ไม่สนิทไม่ขี่กันเนี่ยมันจะเปิดเวลามันลอกอุ่นจะลอกยากนะเนี่ยมาเราลอกตัวนี้ออกเนี่ยนะเราลอกอุ่นออกแล้วเราลอกตัวเนี้ยเพื่อไปแพทเทิร์นตัวเนี้ยรูปแบบตัวเนี้ยนะลอกไปหมดเสร็จเราก็มาวางบนนี้ไงมาวางบนกระดาษแล้วกระดาษตรงเนี้ยที่ว่าเราต้องเพิ่มเนี่ยที่บางบอกเราต้องเพิ่มเราเพิ่มเท่าไหร่ก็ได้นี่บางเพิ่มไป2เซนในกรณีที่เผื่อไว้ไม่หนังขาดเพราะเวลาหนังมันจะไปดึงบนหนังหน้ารองเท้าพวกเนี้ยมันต้องเผื่อข้างใต้เนี่ยคือต้องหัดทําด้วยนะเห็นมั้ยลองไปเผื่อไว้นะนะลองเผื่ออาจการที่เราเพิ่มไป2เซนหรือเซนนึงนั่นแหละใช่มั้ยเราจะเผื่อหนังเท่าไหร่อีกแค่นั้นเองเห็นป่ะนี่แหละต้องมีหุ่นสั่งหุ่นไปก่อนทำต้องมีหุ่นก่อนถ้ามีหุ่นรองเท้าอ่ะมันทำได้ดูแล้วเราจะทำได้เราจะเข้าใจนะเดี๋ยวจะพยายามให้งานเคลียร์งานง่ายเหมือนรองเท้าที่เราตัดนี่แหละตัดเดี๋ยวเราเก็บสีเก็บอะไรก็เย็บนี่เย็บอยู่เพื่อให้รองเท้าที่เราตัดมันแข็งแรงแล้วก็แข่งกับคนอื่นได้
รองเท้าแตะไม่ยากแค่มีหุ่นมีเครื่องมืออุปกรณ์ก่อนถ้าคุณไม่มีอุปกรณ์คุณจะทำยากนะคุณก็จะทำยากนิดนึงแล้วอย่างคลิปบางนี้ก็จะสอนอยู่แต่ว่าคือมันวันนี้บางงานเยอะแล้วทำคนเดียวหมดตัดออกแบบทุกอย่างการตลาดต้องคนเดียวหมดเลยแล้วก็เลยไม่ค่อยว่างแต่ก็เดี๋ยวว่าติดตามเยอะเดี๋ยวจะจ้างมีเงินก็จะจ้างพวกทีมช่วยมาช่วยตัดต่อมาช่วยทำเรื่องวิดีโอให้มันโอเคขึ้นแต่ตอนนี้เราก็ทำเรียลลิตี้อย่างนี้ไปก่อนเชื่อทุกคนติดตามบางเป็นทุกคนอะติดตามบางเป็นทุกคนพยายามติดตามเยอะสอนให้วิชาความรู้แบบไม่ต้องไปเรียน 4-50,000 ดูบางเข้าใจบางแล้วก็หัดลงมือทำลองเราต้องการจะเป็นช่างเราต้องรู้จักอะแดปรู้จักออกแบบรู้จักคิดรู้จักสังเกตด้วยคือบางคนกลัวที่ยังไม่ทำเพราะว่าไม่รู้ทำยังไงอะไรยังไงก็เราต้องเริ่มก่อนเริ่มคิดแล้วก็เริ่มกล้าที่จะลงทุนอุปกรณ์กล้าที่ลงทุนนู่นนี่พอเราลงทุนไปแล้วยังไงเราก็ต้องทำเพราะทำเดี๋ยวเราก็ต้องเป็นงานมันจะสอนเราเองและยิ่งทุกวันนี้เรามีคนแบบมีคุณมีผู้รู้ที่จะถามหรือตอบได้โดยที่ไม่ต้องไปเสียค่าอะไรเยอะแต่บางคนอยากจะเรียนกับบางเรียนออนไลน์ก็เต็มถ้าเรียนก็ดีตรงที่มันจะได้เยอะเต็มทำให้มีความมั่นใจจริงๆเรียนอย่างนี้ก็ได้ไม่ได้มาเรียนไปตรงกับบังใส่ความมั่นใจให้กับตัวเองเย็บนี่มันก็มีหลายแบบนะเย็บแบบกูดเยวิลก็ได้ที่รองเท้าอิตาลีเขาทำกันนะเนี่ยเดี๋ยวก็เก็บลงในสีแล้วเราใส่พงใส่คิ้วอะไรเข้าไปใส่พื้นใส่ส้นก็เก็บตรงเก็บสีก็แล้วโอเคแล้วนี่ก็จะประชูนะแล้วส่วนในกรณีรองเท้าแตะถ้าเราเจอรองเท้าแตะแบบเนี้ยแบบวันนี้พวกการซ่อมนะเจอในเคสอย่างเงี้ยนี่คือเกรดดีรองเท้าเกรดดีนะของแบรนด์ดังๆเลยนะมันจะใช้รองเท้าพื้นแบบอย่างเงี้ยซึ่งพื้นตัวเนี้ยจะนิ่มและใส่สบายดีใช้รองเท้าดีๆใช้พื้นดีๆเอาแต่รองเท้าให้เขามันมีปัญหาพอเราเจออย่างเงี้ยทุกคนจะงงไปไงต่อพอไปไงต่อเราก็ต้องมีโฟมต้องสร้างโฟมขึ้นมาประมาณ5มิลเนี่ยตัดให้ค่ารูปแล้วเพื่อไปใส่อันนี้ร่องนี้พอดีปึ๊บเห็นไหมพอเราใส่ร่องนี้พอดีปึ๊บเห็นไหมแล้วก็ตัดหนังอีกตัวแปะให้เข้าร่องตัวนี้ตัวดีพอปิดร่องตัวนี้ดีก็เอาหนังหน้าที่เราตัดเพิ่มเติมแล้วมาใส่แล้วก็เย็บมาใส่แล้วก็เย็บพวกนี้ต้องเปิดเย็บข้างนะพวกเนี้ยเป็นงานเย็บข้างไหมรองเท้าแต่เย็บข้างทีนี้รองเท้าจะสวยและจะทนใช้พื้นอย่างดีคู่ละ 1,700-1,800 ก็สบายๆแล้วถ้าหายแบบรองเท้าดีๆหน่อยนะแต่ทั่วๆไปก็ใจดังของพวกฝาดพื้นแปะธรรมดานั่นอีกอย่างนึงเดี๋ยวบางว่างแล้วมีทีมมาช่วยตัดต่อหรือมาช่วยทำก็พยายามช่วยกดไลค์กดแชร์เยอะให้มีคนติดตามเยอะๆแล้วก็ได้มีรายได้เอารายได้ตรงนั้นมาจ้างพวกวิดีโอมาทำวิดีโอตัดต่อให้กันนะแต่ทุกวันนี้ทำแบบเรียลลิตี้ทุกคนก็ยังติดตามก็ขอบพระคุณมากเลยผมประสบความสำเร็จไม่ได้ประสบความสำเร็จในเรื่องทำ YouTube แต่ประสบความสำเร็จในเรื่องให้ส่งต่อให้คนอื่นได้ประกอบอาชีพและทำเป็นต่อนั่นคือความสำเร็จนั่นคือความสำเร็จของผมนะอย่างน้อยผมตายไปผมก็ได้ทิ้งอะไรไว้ให้กับโลกใบนี้ให้กับคนอีกมากนะก็ลองดูลองหัดพันหุ่นซื้อหุ่นนะหุ่นรองเท้าก็เนี่ยซื้อเลยสั่งเผากับบางได้เพราะหุ่นตัวนี้มันจะหุ่นได้มาตรฐานตัวเหลืองอะแต่ที่เขาขายตัวไป 300-400 อ่ะมันเผามาแล้วมันไม่ได้มาตรฐานเขาก็เลยมาโลกขายแต่ถ้าจากโรงงานที่เราเผาคือมันเป็นหุ่นมาตรฐานเห็นไหมหุ่นสีเหลืองก็ไม่ใช่ไม่ค่อยจะทิ้งแล้วก็คือเกรดของตัวพลาสติกเนี่ยเป็นเกรดดีตกไม่แตกได้พวกบางตัวตกแตกนะโอเคนะที่ว่าทุกคนคงเข้าใจนะแล้วก็ติดตามไปเรื่อยๆนะโอเคนะครับ